ตามความคืบหน้าเรื่องใหญ่นะคะคดีคุณศรีสุวรรณจรรยาและพวกที่ถูกกล่าวหาว่ามีการไปตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีการไปรวบตัวผู้ต้องหามาเพิ่มอีก2คนแล้วหนึ่งในนั้นคือเอกปากน้ำเนี่ยไปจับที่บ้านพักย่านนิมิตใหม่ถูกระบุเลยว่าคนนี้เป็นมันสมองคนสำคัญเลยคุมพี่ศรีได้เอาพี่ศรีอยู่ช่วยวางแผนช่วยชี้เป้าต่างๆเมื่อวานคุมตัวเอกปากน้ำเจ้าหน้าที่สอบไป7ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้ววางหลักทรัพย์ไว้400,000 บาทแต่ปรากฏว่าตอนออกมาเนี่ยเอกปากน้ำไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนถามว่าเครียดไหม อยากจะให้ดูภาพนะคะเดินขำๆยิ้มตลอดยกนิ้วให้กับนักข่าวไม่เครียดนะคะนายเอกลักษณ์วารีชนหรือเอกปากน้ำค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในคดีรีดทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวถูกตำรวจปปป.คุมตัวมาสอบตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะหลังนำกำลังไปจับที่บ้านพักย่านนิมิตใหม่ช่วงสายเมื่อวานมีข้อมูลว่าเอกปากน้ำทำหน้าที่เป็นผู้วางแผนชี้เป้าประสานงานให้กับกลุ่มของนายศรีสุวรรณจรรยาในการไปตบทรัพย์หลังจากถูกเค้นสอบนาน7ชั่วโมงปรากฏว่าเอกปากน้ำเนี่ยยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะแล้วก็วางหลักทรัพย์เป็นเงินสด 400,000 บาทยื่นประกันตัวออกไปแล้วก็ไม่ตอบคำถามอะไรสื่อมวลชนนะแต่ลักษณะคือเอางี้ขำใส่ตลอดทางขำๆนี่นะนี่ยกนิ้วโป้งให้ครับไม่มีท่าทางเคร่งเครียดเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศช่วงนี้เต็มๆกันหน่อยค่ะไม่เครียดครับพี่เห็นบอกว่าพี่เป็นคนควบคุมทุกสิ่งวันเลยเหรอคะไม่เครียดเนาะทำไหมพี่เรื่องนี้แหมนี่ฮะคือเขาหัวเราะเขาชูนิ้วโป้งแต่เขาปิดหน้าปิดตาหมดเลยนะค่ะผมกลัวพี่เอกปากน้ำแกจะหายใจไม่ออกดูสิฮะเออแต่ยังมั่นใจค่ะนะถ้าดูทีท่าแล้วยังมั่นใจเรื่องนี้ครับทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าจริงๆแล้วเอกปากน้ำเนี่ยเป็นคนเก่งมีคอนเนคชั่นดีครับควรใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหากเอาความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ถูกย้ำว่าเป็นคนเก่งถ้าไม่เก่งเนี่ยคุมตาสีไม่อยู่หรอกนี่ผู้การต่าวบอกนะฮะคุมคุณศรีสุวรรณไม่อยู่หรอกหมายถึงว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยยังต้องฟังเอกปากน้ำเลยนะฮะลองฟังครับเขาเป็นคนเก่งเขาสามารถที่ดูแลควบคุมสถานการณ์หรือประคองสถานการณ์หรืออะไรทั้งอย่างได้ดีผมว่าคนนี้ถ้าใช้งานที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเอามาเป็นประโยชน์ไปตรวจสอบไอ้ข้าราชการทุจริตดีกว่าถ้าไม่เก่งอะคุมตาสีไม่อยู่หมายถึงว่าเขาอยู่เหนือคุณศรีอีกหรอคะก็คุณศรีต้องฟังเขาอะเออก็คุณศรีต้องฟังเขาอะค่ะนี่ฮะส่วนถามว่าทำไมตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัวเอกปากน้ำนะครับเพราะผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ที่จับกุมตัวมาได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณศรีสุวรรณหรือใครเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวเหมือนกันแต่ได้แจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับผลประโยชน์แก่นายเอกไปแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวให้ข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นที่อยู่ในแก๊งตบทรัพย์ด้วยหรือไม่ทางผู้การเต่าบอกว่าไม่ขอตอบครับแต่ได้บอกกับเอกปากน้ำไปแล้วว่าหากได้รับการประกันตัวไปแล้วขออนุญาตไปคุยด้วยนะค่ะส่วนเรื่องเส้นสายเนี่ยยังไม่อยากพูดถึงนะฮะคือที่ผู้การบอกว่าขออนุญาตไปคุยด้วยนะเนี่ยก็น่าจะเป็นสาเหตุที่มาจากการที่คือผู้การบอกคนแบบนี้จริงๆเก่งค่ะถ้าใช้งานที่ถูกที่ควรจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเอามาจับคนทุจริตจะเป็นประโยชน์มากมีคอนเน็กชันมากมายหรือว่าเอาจริงๆนะถ้าไปจับทุจริตด้วยความที่พอมีคอนเน็กชันเขารู้ข้อมูลเชิงลึกอะข้อมูลเอกสารอย่างที่เราท่านๆอาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะใช่ฮะแต่กลายเป็นว่ากับเอาข้อมูลหรือคอนเน็กชันตรงเนี้ยไปใช้ในทางที่ผิดไปรีดทรัพย์ไปตบทรัพย์แต่อันนี้ให้ความเป็นธรรมก่อนนะเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธอยู่ก็ต้องฟังทางฝั่งเขาเขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ไงแต่อันนี้ผู้การบอกผู้การบอกนะผู้การบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปคุยหน่อยว่าเฮ้ยย้ายฝั่งอ่ะเปลี่ยนท่าทีเธอถ้ามีข้อมูลยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบก่อนแล้วก็จะมีใครเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม